ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า The Lion King ในภาคที่1และเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับณดินแดนเขตซาวานาหรือที่เรียกขำกันว่าแดนทรนงที่นี่จะมีเจ้าป่าเป็นสิงโตที่ชื่อมูฟาซาทำหน้าที่คอยดูแลสัตว์ป่าทั้งหมดทั้งมวลในอาณาเขตพื้นที่แดนทรนงนี้มูฟาซามีภรรยาชื่อซาราบีจนทั้งคู่ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายที่ชื่อซิมบ้าและซิมบ้านั้นก็เป็นผู้สืบทอดราชทายาทเจ้าป่าคนต่อไปต่อจากมูฟาซาและสัตว์ป่าทั้งหมดทั้งมวลในเขตแดนทรนงก็ได้มาแสดงความยินดีที่เจ้าป่าคนใหม่อย่างซิมบ้าได้ถือกำเนิดขึ้นโดยคอยมีลิงที่ชื่อราฟิกิได้เข้ามาทำพิธีกำเนิดเจ้าป่าตัวน้อยคนใหม่ในครั้งนี้และเมื่อพิธีเสร็จลงมูฟาซาก็ได้มาหาน้องชายของตัวเองที่ชื่อสกาซึ่งมูฟาซาก็ด่าสกายับเลยครับเพราะสกานั้นไม่ยอมไปร่วมงานพิธีกำเนิดเจ้าป่าคนใหม่ซึ่งสกาก็เลยหาข้ออ้างแก้ตัวไปทั่วครับและเช้าในวันต่อมามูฟาซาก็ได้พาซิมบ้าไปที่ยอดหินที่สูงที่สุดพร้อมกับได้พูดบอกซิมบ้าว่าทุกสิ่งที่ส่องแสงนั่นคืออาณาจักรของเราเวลาครองราชจะมีขึ้นก็ต้องมีตกเหมือนพระอาทิตย์วันหนึ่งเวลาของพ่อจะต้องมืดมิดไปแต่เวลาของลูกก็จะได้ขึ้นมาทอแสงแทนและมูฟาซาก็ได้เตือนบอกซิมบ้าว่าส่วนมุมมืดนั่นอยู่นอกอาณาจักรเราห้ามไปเด็ดขาดซึ่งจากนั้นมูฟาซาก็ได้พาซิมบ้าเดินท่องทั่วอาณาจักรในแดนทรนงต่อครับและเมื่อซิมบ้าได้เดินท่องทั่วอาณาจักรจนเสร็จเขาก็เลยได้มาหาอาสกาครับซิมบ้าได้เล่าทุกอย่างให้อาสกาฟังว่าวันนี้ตัวเขาได้เดินท่องอาณาจักรทั่วทุกที่เลยซึ่งสกาก็เลยตอบกลับซิมบ้าว่าแต่มูฟาซาคงไม่ได้พาหลานไปที่ดินแดนมุมมืดหลังเขาใช่ไหมซิมบ้าเลยถามกลับว่ามันมีอะไรอยู่ที่นั่นสกาก็เลยตอบกลับว่าที่นั่นมันเป็นสุสานช้างและก็มีแต่สิงโตที่กล้าเท่านั้นที่สามารถไปที่นั่นได้และหลานต้องสัญญากับอานะว่าจะไม่ไปที่นั่นซึ่งจริงๆในสิ่งที่สกาพูดมามันอาจจะเป็นการห้ามไม่ให้ไปใช่ไหมครับแต่อันจริงๆมันไม่ใช่เพราะสกานั้นใช้นำสิ่งที่ดูยั่วเลยทำให้ซิมบ้าอยากไปที่นั่นซิมบ้าก็อยากรู้อยากเห็นครับเลยชวนนาล่าที่เป็นเพื่อนสาวของเขาไปด้วยและก็คอยมีนกที่ชื่อซาซูเป็นผู้รายงานข่าวประจำวันของมูฟาซาคอยติดตามทั้งคู่ไปด้วยซึ่งต่อมาทั้งคู่ที่ได้มาถึงสุสานช้างแล้วนั้นซาซูก็ได้บอกให้ทั้งคู่รีบกลับเข้าไปในเขตแดนทรนงคืนเพราะที่นี่มันเป็นเขตนอกที่อยู่ห่างไกลจากแดนทรนงซิมบ้าก็เลยบอกซูซาว่าเขาจะไม่กลับไปจากที่นี่ง่ายๆแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงหัวเราะน่ากลัวดังขึ้นมาซึ่งนั่นมันก็เป็นเสียงหัวเราะจากหมาฮยีน่าทั้ง3ตัวที่รอต้อนรับลูกสิงโตมาเป็นอาหารในยามเย็นนี้ซิมบ้าและนาล่าก็เลยวิ่งหนีหมาไฮยีน่าทั้ง3ตัวสุดชีวิตไปเลยครับจนทั้งคู่ก็ได้มาเจอกับทางตันและในตอนนั้นหมาไฮยีน่าทั้ง3ตัวก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาเขมือบทั้งคู่แต่ในตอนนั้นเองมูฟาซาก็ได้เข้ามาช่วยทั้งคู่เอาไว้จนทำเอาไฮยีน่าที่ถึงกับหนีเพ่นกลับเลยครับมูฟาซาก็เลยบอกให้ซาซูพานาล่ากลับบ้านไปก่อนเพราะมูฟาซามีเรื่องที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกชายของเขามูฟาซาได้พูดบอกซิมบ้าว่าพ่อผิดหวังในตัวลูกมากรู้ไหมลูกอาจจะโดนฆ่าได้แต่ซิมบ้าก็เลยตอบกลับว่าลูกก็แค่อยากกล้าเหมือนพ่อมูฟาซาเลยบอกซิมบ้าว่าพ่อจะกล้าก็ต่อเมื่อพ่อจำเป็นและความกล้านั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องร่นหาถึงที่แต่ในวันนี้พ่อก็กลัวว่าจะต้องเสียลูกไปซึ่งพ่อลูกคู่นี้ที่ได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันจนเสร็จสกาก็ได้โผล่เข้ามาที่รังของไฮยีน่าและมันก็ทำให้ฉากนี้ได้รู้จริงๆว่าสกานั้นเป็นพวกเดียวกันกับไฮยีน่าและสกาก็อิจฉาในตัวพี่ชายของเขามากที่ได้ครองบัลลังก์เป็นเจ้าป่าสกาก็เลยมีแผนที่จะฆ่ามูฟาซาและซิมบ้าเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาได้ขึ้นมาเป็นเจ้าป่าแทนซึ่งเช้าในวันต่อมาสกาก็ได้หลอกพาซิมบ้าไปที่หุบเขาครับและก็บอกให้ซิมบ้านั่งรออยู่ที่นี่อย่าไปไหนเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์และหลังจากนั้นสกาก็ได้ให้สัญญาณกับพวกไฮยีน่าว่าเริ่มลงมือตามแผนได้เลยพวกไฮยีน่าก็เลยไล่ต้อนพวกฝูงควายป่าเลยทำให้พวกฝูงควายป่าได้หนีมาตามทางที่ซิมบ้าอยู่ส่วนสกาก็ได้รีบไปบอกมูฟาซาว่าซิมบ้านั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายจากฝูงควายป่า
ก็เลยทำให้มูฟาซาต้องรีบไปช่วยลูกของตัวเองครับมูฟาซาที่สามารถช่วยลูกของตัวเองออกมาจากฝูงควายป่าได้เขาก็ถูกฝูงควายป่าชนตัวจนทำให้มูฟาซาต้องปีนหน้าผาเพื่อเอาตัวรอดแต่สกาที่ได้มาดักรอมูฟาซาตรงหน้าผาไว้ก่อนแล้วเขาก็ได้ปล่อยมือมูฟาซาทำให้มูฟาซานั้นได้ตกไปจมกองฝูงที่ควายกำลังวิ่งซิมบ้าก็เลยได้รีบวิ่งเข้าไปดูพ่อของเขาและซิมบ้าก็เห็นว่าพ่อของเขานั้นสิ้นชีพแล้วสกาก็เลยโยนความผิดทั้งหมดให้กับซิมบ้าว่าเรื่องทั้งหมดมันคงไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะหลานไม่งั้นมูฟาซาเขาก็คงไม่ตายและสกาก็ได้เสนอทางออกให้กับซิมบ้าว่าให้ซิมบ้านั้นต้องรีบหนีไปจากที่นี่แล้วอย่าหวนกลับมาอีกซึ่งซิมบ้าก็เลยเลือกที่จะหนีไปจากที่นี่ตามที่สกาสั่งมาครับแต่สกาก็หวังที่จะฆ่าซิมบ้าด้วยเลยสั่งให้พวกไฮยีน่าตามไปฆ่าซิมบ้าต่อแต่ซิมบ้าเขาก็สามารถหนีรอดไปได้ครับสำหรับใครที่ดูมาถึงท่อนนี้แล้วผมขออนุญาตโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บดูหนังออนไลน์ดีๆแบบไม่มีกระตุกแถมยังฟรีอีกด้วยก็ขอเชิญเว็บนี้เลยครับเว็บ 2499hdonline.com มีทั้งหนังและการ์ตูน The Movie คอยให้เลือกดูแบบมากมายทั้งยังปลอดภัยแบบไร้กังวลและสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บดูหนังออนไลน์นี้ไว้ที่กล่องข้อความนะครับสกาได้เอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนในผาทรนงว่ามูฟาซาและซิมบ้านั้นได้ตายจากพวกเราไปแล้วทำให้สกาได้รับขึ้นครองบัลลังก์เป็นเจ้าป่าแทนและเมื่อสกาได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นเจ้าป่านั้นทำให้เขามีอิทธิพลที่สามารถให้พวกหมาในเข้ามาอยู่ในแดนทรนงได้ส่วนซิมบ้าที่ได้มานอนสลบจากการวิ่งหนีมาเขาก็ได้ถูกช่วยเหลือจากสองคู่หูที่ชื่อทีโมและคุมบ้าครับและเมื่อการเวลาผ่านไปซิมบ้าก็ได้เติบโตขึ้นจนวันหนึ่งซิมบ้าก็ได้พบกับนาร่าเพื่อนสาวของเขาในวัยเด็กนาร่าก็ดีใจครับที่ได้เจอซิมบ้าอีกครั้งเพราะสกาได้บอกทุกคนว่าซิมบ้านั้นได้ตายไปแล้วซึ่งนาร่าก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับซิมบ้าฟังทางเรื่องสกาและแดนทรานงในตอนนี้นาร่าก็บอกซิมบ้าต่ออีกว่างั้นถ้าเธอยังไม่ตายก็หมายความว่าเธอคือเจ้าป่าที่แท้จริงและนาร่าก็บอกให้ซิมบ้ากลับไปที่ผาทรนงคืนซิมบ้าก็ปฏิเสธนาร่าที่จะกลับไปครับเพราะซิมบ้าคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับเจ้าป่าและเขาก็ชอบการใช้ชีวิตแบบนี้ในที่นี่มากกว่าอีกด้วยจนในคืนนั้นลิงราฟิกิก็ได้พาซิมบ้ามาพบวิญญาณพ่อของตัวเองที่อยู่บนเฟื่องฟ้ามูฟาซาได้พูดขึ้นบอกกับซิมบ้าจนทำให้ซิมบ้านั้นได้ตาสว่างขึ้นมาสักทีครับว่าจริงๆตัวเองตั้งหากที่เป็นเจ้าป่าซิมบ้าก็เลยเลือกที่จะกลับไปแดนทรนงคืนพร้อมกับคอยมีทีโมและคุมบ้ามาคอยติดตามถวายรับใช้ซิมบ้าด้วยจนฉากนี้ซิมบ้าก็ได้เห็นจริงๆว่าที่แดนทรนงในตอนนี้ไม่มีน้ำและอาหารหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่สักนิดเพราะหลังจากที่สกาได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นเจ้าป่ามาเขาก็เปลี่ยนเรื่องการบริหารการกินใหม่จนทำให้ที่นี่เสียสมดุลไม่มีจะกินอดอยากทำเอาประชาชนในที่นี่เดือดร้อนกันหมดครับแต่ซิมบ้าก็ได้รีบบุกไปหาสกาที่เป็นอาของเขาจนทำให้ทั้งคู่ก็ได้เกิดการต่อสู้เพื่อแก่งแย่งกันซึ่งในตอนนั้นซิมบ้าที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบและกำลังจะแพ้สกาก็เลยสารภาพด้วยการกระซิบหูซิมบ้าว่าฉันนี่แหละที่เป็นคนฆ่ามูฟาซาเองซิมบ้าที่ได้ฟังเขาก็ฮึดขึ้นมาเลยครับซิมบ้าก็เลยบังคับให้สกาสารภาพความจริงดังๆเพื่อให้ทุกคนได้ยินจนทำให้ทุกคนก็รู้จริงๆละครับว่าสกานี่เองที่เป็นคนฆ่ามูฟาซาซึ่งครั้งนี้สกาที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบให้กับซิมบ้าสกาเขาก็เลยพูดแก้ตัวด้วยการโยนความผิดทั้งหมดไปที่พวกไฮยีน่าว่าพวกมันเป็นคนวงการอาเองทั้งหมดทำเอาพวกไฮยีน่าที่ได้ฟังก็โกรธคับแค้นใจขึ้นมาเลยครับซึ่งสกาที่พูดเสร็จเขาก็ได้เตะเศษไฟใส่ตาซิมบ้าหวังว่าจะฆ่าซิมบ้าตอนที่เผลอแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่สกาคิดไว้เลยครับเพราะสกาก็ได้ถูกซิมบ้าเตะจนตกผาทรนงไปเลยส่วนพวกไฮยีน่าก็ได้มาสาดสายบัญชีกับสกาต่อเพราะสกาได้พูดโยนความผิดให้กับพวกไฮยีน่าทำให้พวกเขาไม่พอใจเลยตามมาฆ่าสกาต่อและเมื่อเหตุการณ์สงบลงซิมบ้าก็ได้กลับมาขึ้นครองบัลลังก์เป็นเจ้าป่าและเวลาต่อมาดินแดนทรนงในตอนนี้ก็ได้กลับมามีชีวิตสีสันขึ้นอีกครั้งส่วนซิมบ้าก็ได้แต่งงานกับนาร่า
จนทั้งคู่ก็ได้กำเนิดลูกสาวที่เป็นราชทายาทเจ้าป่าคนต่อไปซึ่งฉากนี้มันก็เหมือนเดิมกับฉากแรกเลยครับที่มีสัตว์ป่ามากมายมาคอยแสดงความยินดีและก็คอยมีลิงราฟิกิมาทำพิธีในครั้งนี้ด้วยด้วยฉากต่อไปหลังจากนี้มันก็จะเริ่มต่อที่ภาค2ซึ่งผมทัศพงศ์สตูดิโอก็จะเก็บไว้เล่าต่อในภาคที่2นะครับและเรื่องราวของการ์ตูนที่มีชื่อว่า The Lion King ในภาคที่1ก็ได้ตัดจบลง